สวัสดีครับพบกันเป็นประจำนะครับสุขุมอสังหาพามาชมบ้านสวยๆหรูๆอีกหนึ่งหลังนะครับหลังนี้เลยนะครับไปชมกันเลยนี่เลยนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับภายในก็หรูหรานะครับหลังนี้เนื้อที่198ตารางวานะครับหมู่บ้านสุชยา2ต้นนิมิตใหม่นะครับอยู่ซอยนิมิตใหม่ซอย 6/2 แล้วก็ต้นโครงการด้วยเข้าซอยจากถนนนิมิตใหม่นะครับเข้ามาประมาณ 60-70 เมตรนะครับก็ถึงตัวบ้านเลยนะครับหลังแรกของโครงการเลยสวยๆหรูๆแบบนี้เลยนะครับนี่ป้อมยามอยู่ตรงนี้นะนี่บ้านที่ผมดูแลจัดการขายหลังนี้นะครับนี่สวยๆหรูๆแบบนี้เลยเนื้อที่เยอะๆนะครับใครต้องการเนื้อที่เยอะนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้โรงเรียนห้างสรรพสินค้านะครับหลังนี้ตอบโจทย์มากนะครับสุชยา2แล้วก็ตกแต่งไว้อย่างสวยหรูดูดีมากนะครับนี่มีสวนหย่อมใหญ่ๆตรงนี้นะครับจอดรถในบ้านได้ประมาณ 7-8 คันนะครับนี่สวนหย่อมแบบหรูๆแบบนี้เลยนะครับที่จอดรถทำไว้ให้แล้วนะครับจอดในร่มได้3คันนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกประมาณ4คันตรงนี้ได้ 5-6 คันนี่ครับท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับนัดดูบ้านได้ทุกวันนะครับ095902479สุขุมอสังหาครับฝั่งนี้ก็มีสวนหย่อมอีก1ชุดนะครับนี่เลยครับผมภายนอกสวยหรูแล้วนะครับภายในสวยหรูยิ่งกว่านะครับไปดูภายในกันนะครับนี่เลยนะครับห้องโถงแบบกว้างๆเลยนะครับพื้นชั้นล่างหรือทำไมหมดนะครับเป็นแกรนิตโต้แผ่นใหญ่มากนะครับ120x60เซนนะครับฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบแต่งเล่นระดับไว้2จุดนะครับห้องโถงชุดนี้นะแล้วก็แต่งไฟประดับไว้1ชุดนะครับสวยหรูมากนะครับแล้วก็ต้นโครงการเข้าจากถนนนิมิตใหม่นะครับเข้ามานิดเดียวนะครับประมาณไม่ถึง100เมตรนะครับอยู่ต้นนิมิตใหม่ด้วยซอยนิมิตใหม่ซอย 6/2 นะครับใกล้ๆกับไปรษณีย์มีนนะครับอันนี้ห้องนอนชั้นล่างนะครับก็กว้างขวางหรูหรานะครับฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบเล่นระดับไว้แบบสวยเลยท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ095902479สุขุมอสังหาครับหมู่บ้านสุชยา2นะครับซอยนิมิตใหม่ซอย 6/2 ก็อยู่ต้นนิมิตใหม่เลยนะครับแล้วก็อยู่ต้นโครงการด้วยเนื้อที่198ตารางวามีห้องนอนทั้งหมด5ห้องนอนนะครับชั้นล่าง2ห้องแล้วก็ชั้นบน3ห้องนะครับแต่ละห้องนี้แบบกว้างมากนะครับห้องครัวก็มี2ชุดอันนี้เป็นครัวชุดข้างในนะครับนี่ก็มีเคาน์เตอร์มีซิงค์มีเตาแก๊สให้นะครับแถมเตาแก๊ส2หัวพร้อมเครื่องดูดควันซิงค์เป็นซิงค์สแตนเลสนะครับ2หลุมแล้วก็มีเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้แบบยาวๆเลยนะเดี๋ยวไปให้ดูเตาแก๊สก็นี่แบบ2หัวเลยนะครับเครื่องดูดควันห้องโถงแบบกว้างมากนะนี่มาตัว L มาถึงนี่เลยนะครับสวยหรูมากหลังนี้น่าซื้อน่าหาเก็บไว้นะครับนี่ทำเลดีๆแบบนี้ไม่มีอีกแล้วครับแถวนี้เดี๋ยวไปดูครัวข้างนอกกันนะครับครัวชุดข้างนอกแล้วก็จะมีห้องน้ำอันนี้1ห้องนะครับดูห้องน้ำใกล้ๆกันนะครับหมู่บ้านสุชยา2นะครับนิมิตใหม่ซอย 6/2 การโซนเปียกโซนแห้งไว้นะครับแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับหันหลังกลับมาก็จะเป็นห้องครัวชุดข้างนอกนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวอีก1ชุดนะครับชุดภายนอกบ้านก็มีเคาน์เตอร์มีซิงค์ไว้ให้นะครับตรงนี้มีห้องแม่บ้านให้ด้วยนะนี่ห้องแม่บ้านอยู่ตรงนี้นะครับ
โอ้ห้องแม่บ้านกว้างแล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวด้วยนะครับห้องแม่บ้านตรงนี้ก็จะเป็นออกไปด้านข้างนะครับก็เป็นสวนหย่อมเนื้อที่เยอะมากนะครับ198ตารางวาด้านนี้ก็เหลือเยอะนะครับด้านหน้าตรงนั้นก็เหลือเยอะนะครับหรูหราทำเลดีนะครับหลังนี้อ่ะกลับเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันครับนี่เลยนะครับอันนี้จะเป็นมุมห้องโถงนะครับจากภายในบ้านออกไปหน้าบ้านเลยเล่นระดับไว้กี่จุดอ่ะ1 2 3 4จุดนะครับฝ้าฉาบเรียบเล่นระดับไว้4จุดแล้วก็ห้องนอนที่2นะครับตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของนะแล้วก็อันนี้เป็นห้องนอนที่2นะครับอยู่ชั้นล่างชั้นล่างเนี่ยมี2ห้องนอนกว้างๆใหญ่ๆเลยนี่นะครับห้องนอนที่2อันนี้ก็จะอยู่โซนด้านหน้านะของตัวบ้านนะครับของชั้นล่างนะไปดูชั้น2กันนะครับบันไดก็รื้อทำใหม่นะครับอันนี้ทำเป็นปูเป็นแกรนิตนะครับลายหินอ่อนสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาสเตอร์รูมของหลังนี้นะครับกว้างมากนะครับนี่นะครับหมู่บ้านสุชยา2นะครับนิมิตใหม่ซอย 6/2 ทำเลดียอดเยี่ยมมากนะครับอยู่ต้นนิมิตใหม่เลยเกือบจะติดไปสนีมีนนะครับแล้วก็อยู่ต้นโครงการด้วยเข้าจากถนนนิมิตใหม่เข้ามาประมาณไม่ถึง100เมตรนะครับประมาณ60เมตรได้นี่เป็นห้องมาสเตอร์รูมนะครับกว้างๆแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นตัว L แบบใหญ่ๆอ่ะแล้วก็มีเทอร์เรสทางนี้นะครับไปดูเทอร์เรสกันหน่อยด้านซ้ายก็จะเป็นวิวสวนหย่อมสวยๆกว้างๆแบบนี้นะครับเห็นป้อมยามเลยสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479สุขุมสังหาครับหรือท่านใดดูหลังนี้แล้วชอบนะครับก็แอดรูปแคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับ ID ไลน์ผมจำง่ายมากนะครับ @home4 นะครับ @sign home บ้านแล้วก็เลข4นะครับนี่ถนนเมนนะครับนี่อยู่ถนนเมนเลยถนนกว้างมากประมาณ10เมตรได้นะครับรถสวนกันได้สบายกลับเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันต่อนะครับนี่ให้ดูมุมนี้นะกว้างๆเลยนะครับแล้วก็ห้องนี้มีห้องน้ำส่วนตัวนะครับห้องมาสเตอร์รูมมีห้องน้ำส่วนตัวนี่มาถึงนี่เลยนะครับห้องนอนห้องนี้ใหญ่มากไปดูห้องน้ำกันหน่อยนี่จะเป็นห้องน้ำส่วนตัวของห้องมาสเตอร์รูมนะครับสุขภัณฑ์ทุกอย่างเกรดพรีเมียมหมดนะครับนี่นะครับสุขภัณฑ์ชักโครกนะครับก็ใช้แบบอย่างดีเลยชิ้นเดียวสวยหรูอ่างล้างหน้าก็แบบหรูหรามากนะครับนี่นะครับกั้นโซนเปียกโซนแห้งไว้แยกกันชัดเจนมากนะครับแล้วก็มีประตูกระจกให้ด้วยพัดลมดูดอากาศมีพร้อมปักบัวเป็นเรนชาวเวอร์นะครับแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นมีมานั่งตรงนี้นะครับให้ดูอีกมุมหนึ่งนะครับของห้องนอนใหญ่นะครับนี่กว้างมากมีทั้งหมดโดยรวมนะครับมี5ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับห้องหลักๆนะแล้วก็จะมีห้องแม่นับห้องแม่บ้านอีก1ห้องแล้วก็ห้องแม่บ้านก็มีห้องน้ำส่วนตัวนะครับ3ห้องแล้วครับไปดูห้องที่4กับห้องที่5นะครับก็4กับ5อยู่ติดกันอยู่อีกฝั่งนึงของตัวบ้านนะครับไปดูห้องที่4นะครับห้องนอนเล็กที่นี่ก็ไม่เล็กเลยนะครับนี่กว้างๆเลยใส่เตียง6ฟุตใส่ตู้เสื้อผ้า6ฟุตยังเหลือพื้นที่เยอะอ่ะนี่นะครับห้องที่5นะครับ
อันนี้จะเป็นห้องที่5ห้องที่5นี้จะอยู่โซนด้านหน้านะครับแล้วก็ไปดูห้องน้ำส่วนกลางนะครับของชั้น2ก็จะอยู่ตรงโถงบันไดตรงนี้เลยนะครับห้องนี้เป็นห้องน้ำห้องที่3นี่เลยนะครับสุขภัณฑ์ใช้เกรดพรีเมียมหมดนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0959022479สุขภัณฑ์สังหารครับนี่ทุกห้องก็กั้นโซนเปียกโซนแห้งมีประตูกระจกมีพัดลมดูดอากาศมีเครื่องทำน้ำอุ่นฝักบัวเป็นแบบเรนชาวเวอร์นะครับห้องน้ำทุกห้องเป็นแบบนี้หมดเลยหันหลังกลับมาก็จะเป็นโถงบันไดสวยๆแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับประดับไฟประดับไว้อย่างหรูเลยนี่ท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479สุขุมสังหาครับสำหรับรีวิวบ้านหลังนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องผมไว้นะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ